จุดยืนของทั้งสองประเทศเหมือนกันนะครับนะก็คือ เน้นและมุ่งหวังในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนะความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของคุณลาฮับนะครับนะโดยเฉพาะทางซาอุดิอาระเบียท่านผู้ทูตท่านได้กล่าวเลยนะครับว่าในการทำงานของของตม.ไทยนะครับของรัฐบาลไทยของกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวานจนถึงขณะนี้ท่านมีความพอใจและมีความมั่นใจนะครับนะแล้วก็ท่านเห็นด้วยนะครับในเรื่องของแนวทางที่ที่เราดำเนินการมาณวันนี้สถานการณ์วันนี้นะครับนะในเรื่องของความกังวลต่างๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะเพราะวันนี้ทั้งสองประเทศนะครับนะเดือนหน้าเหมือนกันก็คือคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับของคุณลาฮับเป็นหลักนะครับนะแล้วก็ในเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องทางการเมืองไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลนะครับนะไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลไทยรัฐบาลซาอุดิอาระเบียเป็นเมื่อวานเป็นความประสงค์ส่วนตัวอยู่แล้วนะครับที่คุณลาฮับเนี่ยต้องการจะให้ยูเอ็นเอชซีอาร์เข้ามาดูแล